ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการเช่นเคยแล้วนะคะสี่ทุ่มโดยประมาณถึง5ทุ่มค่ะทาง FM 105 MHz ที่ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันอย่างรื่นรมในยามค่ำคืนแบบนี้ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินก็มาอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ดูแลคุณด้วยเรื่องเล่าจากวรรณกรรมดีๆทั้งของไทยและของต่างประเทศเช่นเคยนะคะและสำหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนจบของอิคคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะโคมุเรแปลโดยคุณพรอนงนิยมค้าจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทิวริปภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นคันช่องที่จะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจการของญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นอิคคิวซังตัวจริงก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะทำให้คนไทยเรียนรู้อย่างรื่นรมอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่คนไทยก็รู้จักกันดีจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาหรือว่าอิคคิวซังจนทำให้หลายคนสงสัยว่าเนนน้อยเจ้าปัญญามีตัวตนจริงหรือไม่คำตอบก็คือมีค่ะอิคคิวซังเป็นพระเถระในนิกายเซนที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งค่ำคืนนี้จะเล่าถึงตอนจบของชีวิตอิคคิวซังแล้วก็จะมีข้อมูลเกร็ดประวัติศาสตร์แถมท้ายนะคะว่าในประวัติศาสตร์จริงๆเลยเนี่ยได้กล่าวถึงท่านอิคคิวซังเอาไว้ว่าอย่างไรแต่เรื่องราวที่เป็นเหมือนกับนวนิยายประวัติชีวิตของท่านอิคคิวนั้นก็ดำมาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วก็คงจะผสมผสานกับจินตนาการของผู้เขียนจึงกลายเป็น เรื่องราวชีวิตของอิคคิวซังตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนกระทั่งถึงจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่มีหลากหลายแง่มุมให้เราได้เรียนรู้มากกว่าเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาที่เราเคยดูเป็นตอนๆในภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์นะคะซึ่งอันนั้นเขาจะเจาะเฉพาะช่วงที่เป็นสัมมาเนนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากช่วงเป็นสัมมาเนนก็ยังมีช่วงที่อิคคิวซังเติบโตเป็นผู้ใหญ่และหลังจากนั้นก็เป็นพระเถระซึ่งได้รับการยอมรับนับถือในสังคมญี่ปุ่นในฐานะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเพียงแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับรู้กันคืนนี้ก็เล่าถึงตอนที่ว่าอิคคิวได้มีโอกาสกลับไปร่วมทำบุญให้กับหลวงพ่อคาโซที่วัดไดโทกุซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อิคคิวให้ความเคารพรักศรัทธาโยโซซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ก็ขอร้องอิคคิวว่าให้ช่วยมาสอนพระหนุ่มๆปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดหน่อยจะได้ไหมนิกายเซนภายใต้การนำของโยโซศิษย์ผู้พี่นั้นค่อนข้างจะหย่อนยานมากโยโซจึงต้องการความช่วยเหลือจากอิคคิวแต่ก็สายไปเสียแล้วค่ะเพราะว่าท่านอิคคิวเนี่ยมีปรัชญาแล้วก็อุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าเซนที่ท่านต้องการไม่ได้อยู่ในวัดใหญ่มีเพียงจีวรสีดำกับหมวกฟางหนึ่งใบก็พอแล้วดังนั้นท่านอิคคิวจึงออกทุดงอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาอยู่วัดนี้ได้เพียง10วันซึ่งในเวลานั้นท่านอิคคิวมีอายุได้47ปีภายหลังจากนั้น3ปีท่านอิคคิวไปไหนบ้างและมีชีวิตอยู่อย่างไรไม่มีใครรู้คาดว่าท่านคงจะวาดรูปหรือว่าเขียนอักขระบนพัดแล้วขายหรือทำถุงหอมขายบ้างบิณฑบาตบ้างเพื่อดำรงชีวิตไปในแต่ละวันปีรุ่งขึ้นหลังจากอิคิวออกจากวัดไดโทกุก็เกิดเรื่องใหญ่มีการฆาตกรรมโชกุนลำดับที่6ชื่อว่าโยชิโนริในคฤหาสน์ของบริวารที่ชื่อว่าอาคามาสุโชกุนโยชิโนริเกรงว่าพวกเจ้าเมืองหรือว่าที่เรียกไดเมียวภายใต้การปกครองจะขยายกำลังก็พยายามจำกัดอำนาจเพื่อกอบกู้รัฐบาลโชกุนซึ่งอ่อนแอลงทุกทีมิซุสุเกะนะคะเป็นเจ้าเมืองฮาริมะ
อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโชกุนก็คิดว่าก่อนที่จะถูกเฉือนดินแดนจะต้องเชื่อโชกุนก่อนก็เลยเชิญโชกุนมาที่คฤหาสน์ของตนแล้วก็ลอบสังหารเสียจากนั้นมิซูซุเกะเนี่ยก็หนีไปแต่ก็ถูกฝ่ายโชกุนตามไปยิงตายหลังจากนั้นโชกุนลำดับที่7นะคะที่ชื่อว่าโยชิคัตสุมีอายุเพียง8ปีโฮโซคาวะซึ่งเคยช่วยรัฐบาลโชกุนมาตลอดกับยามานะซึ่งสังหารมิซูซุเกะพากันขยายกำลังมากขึ้นยิ่งกว่านั้นค่ะโยกุนโยชิคัตสุเนี่ยถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง10ปีแล้วก็ยังหาผู้สืบทอดตำแหน่งไม่ได้ก็คือหลังจากที่โชกุนลำดับที่6ถูกฆ่าตายโชกุนลำดับที่7ซึ่งอายุเพียงแค่8ขวบนะคะก็ต้องเข้ารับการสืบทอดอำนาจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเป็นเด็กก็ถูกบรรดาขุนนางข้าทาสบริวารนะคะพากันขยายกำลังแล้วก็อยู่ในอำนาจเพียงแค่2ปีค่ะพออายุ10ขวบก็ตายหลังจากนั้นก็เกิดภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดทำให้ผู้คนที่อดอยากเนี่ยทำท่าจะบุกโกดังข้าวแต่รัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นวิกฤตที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงทีเดียวตอนนั้นท่านอิคคิวจากเมืองหลวงไปพร้อมกับลูกศิษย์หลายคนแล้วก็ไปอยู่กระท่อมเล็กๆที่ภูเขายูซูริฮะชานเมืองทาคาสุกิที่จังหวัดโอซาก้าในปัจจุบันพวกลูกศิษย์ก็ช่วยกันแปลงกระท่อมของโบสถ์ขออภัยช่วยกันแปลงกระท่อมให้เป็นโบสถ์ของวัดแห่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะของท่านอิคคิวซึ่งท่านชอบอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายโบสถ์ของท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถาวรหรือว่างดงามอลังการอะไรบางทีก็ดัดแปลงมาจากกระท่อมหลังน้อยๆนั่นเองมีพระจากวัดไดโทกุมาตามหาท่านอิคคิวมากขึ้นต่อมาท่านอิคคิวซึ่งชำระล้างจิตใจจนหมดจดก็กลับไปอยู่วัดไบเซนอันในเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังจำชินามอนได้ใช่ไหมคะที่เป็นขุนนางแล้วก็เป็นเพื่อนต่างวัยกับอิคคิวซังในการ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาในประวัติศาสตร์เนี่ยนินางาวะชิเนมอนก็เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอิคคิวซังค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวถึงวาระสุดท้ายของชิเนมอนไว้บอกว่าวันหนึ่งคนรับใช้จากบ้านของชิเนมอนเนี่ยก็มาหาท่านอิคคิวที่วัดไบเซนอันแล้วก็บอกว่าชิเนมอนใกล้จะถึงแก่กรรมแล้วอิคคิวก็พอได้ยินข่าวก็รีบตรงไปยังคฤหาสน์ของชิเนมอนทันทีพอไปถึงก็บอกว่าชิเนมอนอาตมาไงอิคคิวนะรู้หรือเปล่าชิเนมอนก็บอกว่าโอ้ยจะไม่รู้ได้ยังไงด้วยความกรุณาของท่านจะช่วยให้ผมตายจากไปโดยไม่มีอะไรเป็นห่วงดีใจที่ท่านสอนนิกายเซนให้ดีใจจริงๆชิเนมอนเนี่ยจากโลกไปด้วยไม่ได้แย้มยิ้มอย่างมีความสุขสงบหลังจากที่ท่านอิคคิวไปเยี่ยมเพียงไม่กี่วันซึ่งท่านอิคคิวก็สวดศพให้ชินเอมอนจนกระทั่งพอใจแล้วจึงลาจากมาสักพักหนึ่งหลังจากนั้นท่านอิคคิวก็กลับไปหมกตัวอยู่แต่ในวัดชิดะเมื่อเกิดเรื่องพระฆ่าตัวตายในวัดไดโทกุแล้วก็รู้ไปถึงรัฐบาลพระหลายรูปในวัดจึงถูกลงโทษกลายเป็นความอัปยศของวัดอิคคิวรู้สึกเศร้าใจว่าถ้าหลวงพ่อคัสโซยังคงมีชีวิตอยู่ท่านจะเศร้าเสียใจสักเพียงใดแล้วก็รู้สึกเศร้าใจที่วัดนิกายเซนซึ่งเคยรุ่งเรืองอย่างวัดไดโทกุเสื่อมถอยลงทำให้อิคคิวไม่ยอมดื่มน้ำหรือกินข้าวแม้แต่ช้อนเดียวลูกศิษย์คนหนึ่งก็นำข่าวนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระจักรพรรดิพระจักรพรรดิทรงเป็นห่วงก็มีจดหมายมาถึงอิคคิวบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับพระอาจารย์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นทีจะสูญสลายพระอาจารย์อิคคิวโปรดอย่าทิ้งพวกเราไปเลยโปรดอย่าลืมประเทศชาติ
จดหมายหรือว่าพระราชาทเรขาของพระจักรพรรดิทำให้อีคิวน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็ตอบข้าราชบริพารไปว่าอาตมารู้สึกประทับใจในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระจักรพรรดิอาตมาจะปฏิบัติตามพระราชกระแสโปรดนำความกราบบังคมทูลด้วยอิคิวจึงกลับมาอยู่เมืองหลวงเมื่ออายุได้54ปีแล้วก็เข้าไปอยู่ที่กุฏิของวัดคัสสุโรอันในมุมหนึ่งของวัดไดโทกุเพื่อสั่งสอนบรรดาสานุศิษย์ในระยะนี้ค่ะท่านอิคิวเนี่ยก็เลี้ยงนกกระจอกตัวหนึ่งซึ่งเชื่องมากแล้วก็เที่ยวติดตามอิคิวไปทุกคนทุกแห่งเหมือนลูกแต่แล้ววันหนึ่งนกกระจอกตัวนี้ก็ตายจากไปอิคิวสร้างหลุมฝังศพให้นกกระจอกแล้วก็รวบรวมสานุศิษย์มาทำพิธีสวดศพให้นกกระจอกเหมือนกับทำพิธีให้คนตายแล้วก็ตั้งชื่อให้นกกระจอกว่าทรงรินแปลว่าผู้รับใช้พระพุทธเจ้าผู้คนในเมืองหลวงที่ได้ยินแล้วก็รับรู้เรื่องนี้ก็พากันนับถือท่านอิคิวมากขึ้นว่าแม้กระทั่งนกกระจอกท่านอิคิวก็มีเมตตาให้อย่างเหลือล้นในระยะหลังท่านอิคิวเนี่ยมีความคิดเห็นขัดแย้งกับโยโซผู้ปกครองวัดไดโทกุซึ่งจริงๆจะว่าไปท่านอิคิวกับโยโซสิทธิผู้พี่ก็มีความคิดเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันมาแต่ไหนแต่ไรนะคะแม้กระทั่งในช่วงบั้นปลายก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เมื่อโยโซกำหนดให้พระหนุ่มชื่อชุนโปะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสอิคิวก็ขัดขานโดยบอกว่าพระอาจารย์ใหญ่ไดโอผู้เป็นต้นตระกูลนิกายเซนของวัดไดโทกุได้สร้างวัดเมียวโชเป็นวัดแรกหลังจากร่ำเรียนที่ประเทศจีนวัดนี้ร้างอยู่แต่ไม่มีพระจากวัดไดโทกุไปดูแลเลยพวกเราไปฟื้นฟูวัดนี้กันดีกว่าอิคิวก็พาบรรดาลูกศิษย์ไปยังหมู่บ้านทาคิงิตอนนั้นอิคิวอายุได้63ปีแล้วค่ะวัดเมียวโชนี่เป็นวัดที่ถูกลืมแล้วก็ถูกเผาในสงครามล้มรัฐบาลเมื่อประมาณ100ปีก่อนหน้านี้ท่านอิคิวกับลูกศิษย์ก็พยายามที่จะฟื้นฟูวัดขึ้นมาทำนุบำรุงรักษาต้นตำรับของนิกายเซนแห่งวัดไดโทกุให้คงอยู่สืบไปที่โบสถ์ของวัดเมียวโชที่ท่านอิคิวได้บูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพระอาจารย์ใหญ่ไดโอเอาไว้บูชาพระอาจารย์ใหญ่ไดโอเป็นอาจารย์ของไดโตผู้สร้างวัดไดโทกุอิคิวก็สร้างศาลาชูองอันเอาไว้ข้างๆวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านไดโอปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดอิคิวชูองอันก็คือมีชื่อเป็นอนุสรณ์ที่เตือนให้คิดถึงท่านอิคิวด้วยนะคะทางด้านความขัดแย้งกับโยโซสิทธิผู้พี่หลังจากที่ท่านอิคิวหลบมาฟื้นฟูวัดเมียวโชได้2ปีท่านโยโซก็ถึงแก่อสัญญกรรมในปีพุทธศักราช2001ทั้งคู่ไม่ยอมคืนดีกันจนถึงวาระสุดท้ายและหลังจากนั้น10ปีอิคิวก็กลับเมืองหลวงบ่อยขึ้นอิคิวอายุได้73ปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยากเดินทางนักเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาท่านป่วยเป็นโรคไข้จับสั่นเมื่อเป็นโรคนี้ร่างกายก็จะหนาวสั่นไม่หยุดอย่างไรก็ตามค่ะความเจ็บป่วยนี้ท่านก็ไม่มีเวลาคำนึงถึงเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่อิคิวหวาดเกรงขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2010สงครามอันยาวนานที่เรียกกันว่าจลาจลโอนินได้เกิดขึ้นด้วยความเกรงว่าสงครามเนี่ยอาจจะลามมาถึงวัดอิคิวจึงพาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหนีออกจากเมืองหลวงไปยังชูองอันที่หมู่บ้านทาคิงิสาเหตุของกบฏโอนินนี่เกิดจากการแย่งชิงตำแหน่งทายาทของโชกุนหลังจากโชกุนลำดับที่7โยชิคัตสุถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง10ปีก็ต้องใช้เวลาอีกถึง6ปีกว่าจึงจะได้โชกุนลำดับที่8ซึ่งก็อายุเพียงแค่14ปีนะคะคืออายุน้อยจนไม่สามารถจะพึ่งพาอะไรได้ขณะเดียวกันความขัดแย้งทางการเมืองก็รุนแรงขึ้นเจ
จึงเกิดการจราจลทำให้เกิดการนองเลือดการสู้รบแม้กระทั่งวัดเคนนินที่อิคคิวเคยเรียนเขียนกลอนกับหลวงพ่อโบเทสสุในสมัยที่ใช้สมณะนามว่าชูเคนวัดโฮโดวัดอังโคกุที่อิคคิวบวชเนนครั้งแรกหรือว่าวัดไดโทกุก็ถูกเผาวอดวายหมดเมืองหลวงในขณะนั้นกลายเป็นทุ่งราบที่เหลือเพียงตอตะโกสุดลูกหูลูกตาหมู่บ้านทาคิงิอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ5ลี้คำนวณเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ20กิโลเห็นจะได้นะคะหมู่บ้านทาคิงิเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่สงครามก็ลุกลามมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากอิคคิวหนีสงครามมาอยู่ที่นี่ได้เพียง2ปีในฤดูร้อนอิคคิวก็ต้องหนีไปทางโอซาก้ากับลูกศิษย์ที่ชื่อโซชินแล้วก็โบคุโซโดยไปอยู่ที่ศาลาโซเซอันของวัดชินโตที่ชื่อซูมิโยชิวัดชินโตซูมิโยชิเป็นวัดใหญ่ที่บูชาทั้งเทพแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านอิคคิวได้เขียนบทกวีเอาไว้ที่นี่ว่าเมื่อมาถึงที่นี่ก็รู้ว่าบ้านนี้มีทุกข์เหมือนทุกคนทุกแห่งแต่เมื่อสงบใจอาศัยอยู่ก็รู้ว่าอยู่สบายดีบ้านนี้มีทุกข์เป็นคำสอนที่หมายถึงโลกนี้มีแต่ความทุกข์ถึงจะหนีมาไกลจากหมู่บ้านทาคิงิก็มิใช่จะสบายใจได้แต่ถ้าทำจิตใจให้สงบก็อยู่สบายดีเหมือนดังชื่อของวัดชินโตซูมิโยชิซึ่งมีความหมายว่าอยู่สบายดีในปีรุ่งขึ้นค่ะเมื่ออิคคิวเดินผ่านศาลาก็เห็นวณิพกหญิงตาบอดคนหนึ่งกำลังเคาะจังหวะกลองแล้วก็ร้องเพลงท่านอิคคิวหยุดเดินทำท่าว่าจะจำหญิงคนนี้ได้โยมคือชินโจเคยมาหาอาตมาตอนที่อาตมาเพิ่งลี้ภัยไปอยู่ที่หมู่บ้านทาคังอิใช่ไหมโอ้เสียงนี้คือท่านอิคคิวหญิงชราไม่ใช่หญิงชรานะคะเป็นหญิงสาวอายุประมาณสัก30ปีเศษนะคะซึ่งตาบอดมองไม่เห็นแต่ก็จำอิคคิวได้หญิงคนนี้ชื่อว่าชินโจเคยไปหาอิคคิวที่ชูองอันแล้วก็ขอร้องท่านอิคคิวว่าได้โปรดรับฉันเป็นลูกศิษย์ด้วยเถอะแต่ตอนนั้นอิคคิวเนี่ยเพิ่งจะลี้ภัยมาจากเมืองหลวงไม่สามารถจะรับลูกศิษย์เพิ่มได้แล้วก็ชินโจเองเนี่ยก็เป็นหญิงตาบอดนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนจูงมือให้ถึงแม้ว่าจริงๆท่านอิคคิวจะรู้สึกสงสารแต่ก็จำต้องให้กลับไปคือไม่สามารถที่จะรับได้นะคะในสถานการณ์แบบนั้นด้วยทีนี้พอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งชินโจก็บอกว่าฉันได้พบท่านอิคคิวอีกครั้งก็เพราะความกรุณาของวัดซูมิโยชิอิคคิวก็ตอบว่าจริงสินะโยมพูดถูกแล้วชีวิตการเดินทางคงลำบากมากมาด้วยกันเถอะอาจจะมาจะรับเป็นลูกศิษย์โอ้ท่านอิคคิวก็ดึงมือของชินโจนะคะเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณว่าโอเคเนี่ยจะรับเป็นลูกศิษย์แล้วชินโจได้รับฉายาว่าชินจิชะแปลว่าชินผู้รับใช้อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวกว่าที่จะเป็นลูกศิษย์ของท่านอิคคิวได้แต่การที่ไม่รับเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่เมตตาคือเมตตาแต่ไม่สามารถจะรับได้พอถึงสถานการณ์ที่พอจะรับได้ท่านก็เมตตาและก็รับหญิงตาบอดคนนี้เป็นลูกศิษย์ในฤดูใบไม้ร่วงค่ะสงครามเริ่มสงบลงบรรดาสานุศิษย์ก็แบกอิคคิวขึ้นเสลี่ยงพากันกลับไปยังหมู่บ้านทาคิงิชาวบ้านก็ดีใจพากันมาต้อนรับอิคคิวซึ่งจากไปถึง2ปีด้วยความยินดีปรีดาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่รู้ว่าท่านอิคคิวกลับมาอยู่ที่ชูองอันก็พากันมาเยี่ยมมาจากเมืองหลวงก็มีจากเมืองรอบๆก็มี
อีคิวก็ต้อนรับบรรดาแขกเรือที่มาหาด้วยน้ำชาพิธีชงชาในปัจจุบันนี้นี่เริ่มต้นมาจากวัดนิกายเซนนะคะวิธีการชงชาแล้วก็ดื่มน้ำชาที่อีคิวสอนไว้ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์โดยเซโนริคิวปลายปีที่อีคิวกลับไปอยู่หมู่บ้านชาคิงิโชกุนขณะนั้นเนี่ยได้สละตำแหน่งให้ลูกชายซึ่งลูกชายก็เพิ่งจะมีอายุได้เพียง9ปีเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเพียงโชกุนไม้ประดับอีกครั้งหนึ่งการเมืองการปกครองอยู่ภายใต้การดูแลตามใจชอบของแม่โชกุนซึ่งชื่อว่าฮิโนะโทมิโกะซึ่งท่านอิคิวเนี่ยก็ได้เขียนบทกลอนเอาไว้มากมายด้วยความโกรธโทมิโกะซึ่งไม่เคยเหลียวแลความทุกข์ยากของราษฎรจะเห็นได้ว่าชีวิตของท่านอิคิวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมาโดยตลอดนะคะคือท่านเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนผู้ทุกข์ยากแล้วก็ไม่เคยกอบโกยเรื่องของลาภยศสรรเสริญอันพึงมีพึงได้จากฝ่ายการเมืองแต่ตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่การเมืองไม่ยอมเหลียวแลประชาชนท่านอิคคิวก็จะมีบทบาทมีปากเสียงด้วยวิธีการที่ท่านสามารถจะทำได้วันหนึ่งในเดือน2ของปีรุ่งขึ้นจูชูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโยโซจำได้นะคะศิษย์รุ่นพี่ของอิคคิวเดินทางมาจากเมืองหลวงเพื่อพบกับอิคคิวที่ชูองค์อันด้วยความเคารพเพราะว่าพระจักรพรรดิโคสุชิมิคาโดทรงบัญชาให้มาจูชูบอกว่าได้โปรดเข้าไปเป็นเจ้าอาวาสของวัดไดโทกุด้วยเถอะมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะฟื้นฟูวัดไดโทกุซึ่งถูกเผาทิ้งร้างไว้ได้สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าและพระราชทานจีวรสีม่วงมาด้วยขอรับจีวรสีม่วงนั้นเป็นจีวรสำหรับพระเถระทั้งสุดที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชทานให้เท่านั้นค่ะคือใครก็ตามที่จะสามารถสวมใส่จีวรสีม่วงได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระจักรพรรดิไม่ใช่จีวรที่จะสวมใส่ได้โดยทั่วไปนะคะคือพิเศษมากๆท่านอีคิวก็บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีพระราชประสงค์เช่นนี้แต่อาตมาก็อายุกว่า80ปีแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานนักหากทรงยินยอมให้เป็นเจ้าอาวาสแต่ในนามแล้วก็อาตมาจะทำตามพระราชประสงค์อิคิวตอบเช่นนั้นและได้รับความยินยอมการฟื้นฟูวัดไดโทกุต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลอิคิวยังคงอยู่ที่ชูองอันแล้วก็เขียนจดหมายให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากช่วยงานนี้ความตั้งใจจริงของอิคิวในการที่จะฟื้นฟูวัดไดโทกุก็ทำให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันจนกระทั่งสามารถสร้างโบสถ์ศาลาส่วนใหญ่ของวัดไดโทกุได้สำเร็จหลังจากทำงานใหญ่จนสำเร็จอิคิวก็ล้มป่วยลงในเดือน11ปีพุทธศักราช2024ด้วยโรคไข้จับสันที่เคยเล่นงานท่านเสมอมาแม้ว่าจะมีการดูแลรักษาท่านอย่างสุดฝีมือแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลอิคิวเรียกลูกศิษย์มาข้างหมอนทีละคนทีละคนแล้วก็ขอร้องโซชินลูกศิษย์คนหนึ่งว่าถ้าอาตมาตายจากไปก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามปกติแล้วก็ขอร้องศิษย์อีกคนหนึ่งว่ามีสองเรื่องที่จะขอร้องเจ้าเรื่องหนึ่งขอให้เจ้าสร้างรูปของอาตมาไว้ในชูองค์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งช่วยเขียนบันทึกไว้ด้วยว่าอาตมาได้ทำอะไรเมื่อไหร่หลังจากนั้นไม่นานอิคิวก็สิ้นลมหายใจอย่างสงบในวันที่21เดือน11สิริมายุได้88หลังจากอิคิวจากไปได้10ปีบรรดาสานุศิษย์ก็สร้างศาลาชินจุอันเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อิคิวไว้ในวัดไดโทกุทุกปีที่ศาลาชินจุอันนี้จะมีพิธีดื่มน้ำชาจากถ้วยชาใบใหญ่ขนาดคนแบกนับเป็นพิธีชงชาที่แปลกเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์อิคิว
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์ในช่วงนี้มีภาคบันทึกประวัติศาสตร์นะคะจากหนังสืออิคคิวซังตัวจริงภาคนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตที่เขียนในรูปแบบของนวนิยายขนาดสั้นของท่านอิคคิวซังแล้วเนี่ยผู้เขียนก็ได้รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นอิคคิวเป็นคนอย่างไรก็มีคำอธิบายว่าคือเป็นการสรุปนะคะว่าอิคคิวเป็นพระนิกายเซนแสวงหาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มงวดกับตัวเองท่านเกิดเมื่อวันที่1เดือน1ปีพุทธศักราช1937ที่เมืองเกียวโตแม่เป็นธิดาของขุนนางพ่อกล่าวกันว่าเป็นพระจักรพรรดิและเมื่ออายุ6ปีก็เข้าไปอยู่ในวัดเริ่มปฏิบัติธรรมฉลาดเฉลียวตั้งแต่เด็กมีชื่อเสียงด้านชาวปัญญาไม่สนใจตำแหน่งหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงแสวงหาหนทางสู่นิกายเซนอันบริสุทธิ์ท่านมีอายุยืนถึง88ปีแนวคิดอุดมการณ์ของท่านอิคคิวก็คือการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ของสังคมใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองแล้วก็มีการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอิคคิวนะคะเพราะว่าชีวิตของท่านอิคคิวนั้นก็ยังมีข้อสงสัยอยู่หลายประการอย่างเช่นท่านแม่ของอิคคิวเคยเป็นคนโปรดของพระจักรพรรดิจริงหรือโอคุโระคือแม่นมและเพื่อนเล่นของอิคคิวท่านพ่อของอิคคิวคือพระจักรพรรดิโกโคมัตสุจริงหรือไม่ก็มีข้อมูลจากประวัติศาสตร์ดังนี้นะคะอย่างข้อแรกที่บอกว่าท่านแม่ของอิคคิวเคยเป็นคนโปรดของพระจักรพรรดิจริงหรือมีข้อมูลบอกว่าท่านแม่ของอิคคิวคือเจ้าจอมอิโยะเป็นธิดาของขุนนางเจ้าจอมอิโยะเคยปรนนิบัติพระจักรพรรดิและตั้งครรภ์และกล่าวกันว่าบุตรในครรภ์ก็คืออิคิวทีนี้สมัยนั้นราชวงศ์แบ่งแยกเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็ต่อสู้กันจนกระทั่งในที่สุดจึงรวมกันได้พระจักรพรรดิโกโคมัตสุทรงเป็นราชวงศ์ฝ่ายเหนือแต่ว่าเจ้าจอมอิโยะท่านแม่ของอิคิวเนี่ยเป็นคนของราชวงศ์ฝ่ายใต้แล้วก็มีผู้กล่าวหาว่าเจ้าจอมอิโยะแอบพกมีดเอาไว้ในอกเพื่อจะลอบปรงพระชนพระจักรพรรดิเจ้าจอมอิโยะจึงแยกจากพระจักรพรรดิแล้วก็มาคลอดอิคคิวที่หมู่บ้านเล็กๆในชนบทตามลำพังอันนี้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะที่พูดถึงท่านแม่ของท่านอิคคิวท่านแม่เนี่ยอยู่กับโอคุโระซึ่งเป็นแม่นมเป็นคนรับใช้แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นของอิคคิวด้วยมีข้อมูลประกอบบอกว่าเมื่อเจ้าจอมอิโยะตั้งครรภ์กับพระจักรพรรดิพระองค์คงจะไม่ทรงละเลยคือจริงๆเจ้าจอมอิโยะเนี่ยเป็นเจ้าจอมคนโปรดนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลทางการเมืองก็เลยจำต้องให้เจ้าจอมอิโยะแยกตัวมาอยู่ที่ชนบทเพื่อความปลอดภัยของเจ้าจอมแล้วก็ลูกในขณะที่พระจักรพรรดิเองก็ส่งคือพยายามที่จะคุ้มครองเจ้าจอมอิโยะเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็ให้โอคุโระซึ่งเป็นนางกำนันเนี่ยไปอยู่กับท่านแม่ของอิคิวนางกำนันคนนี้เข้าใจว่าเป็นคนที่มีการศึกษาดีแล้วก็เป็นแม่นมที่คอยเลี้ยงดูอิคิวและเนื่องจากว่านางเป็นคนที่มีผิวคล้ำอิคิวจึงตั้งชื่อเล่นว่าโอคุโระโอคิโระเนี่ยนอกจากจะเป็นแม่นมแล้วนะคะก็ยังเป็นเพื่อนเล่นตอนเด็กๆของท่านอิคิวด้วยคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาสงสัยก็คือท่านพ่อออกของอิคิวคือพระจักรพรรดิโกโคมัตสุจริงหรือก็มีบันทึกของผู้ที่เรียนวิชาเซนจากลูกศิษย์ของอิคิวเขียนเอาไว้บอกว่าอิคิวคือลูกของพระจักรพรรดิโกโคมัตสุแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรตัวอิคคิวเองคงไม่กุเรื่องโกหกขึ้นมาเองแน่นอนนะคะหรือสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นเรื่องที่บรรดาลูกศิษย์แต่งขึ้นมาเพื่อให้อิคคิวที่พวกตนนับถือดูน่าเคารพยิ่งขึ้นก็ได้คือเหมือนกับยังไม่แน่ใจไม่แน่นอนอย่างนั้นมั้งคะ
ว่าจริงๆเนี่ยท่านเป็นลูกของพระจักรพรรดิจริงๆหรือเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ก็เลยทิ้งเป็นคำถามว่าท่านผู้อ่านคิดว่าอย่างไรคือถ้าเกิดว่าท่านพ่อของอิคคิวยังคงไม่แน่ชัดว่าเป็นจักรพรรดิโกโคมัตสึจริงหรือไม่ท่านแม่ของอิคคิวนี่ก็อาจจะเป็นปริศนาด้วยบางส่วนนะคะคือเรื่องราวในอดีตทางประวัติศาสตร์นั้นก็มักจะมีข้อชวนสงสัยได้หลายประการเพราะว่าผู้ที่รู้จริงในยุคนั้นต่างก็ไม่อยู่กันหมดแล้วนะคะเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปขนาดบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาไม่นานเพียงแค่ไม่กี่วันเราก็อาจจะไม่สามารถค้นหาความจริงได้ทั้งหมดจริงไหมคะเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็เถียงกันแทบเป็นแทบตายสรุปไม่ได้ว่าใครทำใครไม่ทำนับภาษาอะไรกับเรื่องทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งผ่านไปแล้วหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นการที่ไม่สามารถจะหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้มีเพียงการสันนิษฐานตามข้อมูลที่ปรากฏจึงเป็นเรื่องปกติในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แต่ว่าโดยทั่วไปกรณีของท่านอิคคิวเนี่ยดูเหมือนจะเชื่อกันเช่นนั้นนะคะเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ขณะเดียวกันก็คงไม่สามารถจะฟันธงตรงไปได้ 100% เป็นความเชื่อที่ว่าท่านพ่อของอิคคิวเนี่ยคือพระจักรพรรดิแล้วท่านแม่ก็คือเจ้าจอมคนโปรดแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะว่าท่านแม่เป็นคนของราชวงศ์ฝ่ายใต้ในขณะที่ท่านพ่อเนี่ยเป็นคนของราชวงศ์ฝ่ายเหนืออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านอิคคิวซังค่ะอ่านหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตของอิคคิวซังตัวจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะได้เป็นผลพลอยได้ก็คือความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็นิกายเซนค่ะในภาคประวัติศาสตร์ของเล่มนี้ก็มีการให้ความรู้ให้ข้อมูลว่านิกายเซนคืออะไรคือในญี่ปุ่นจะมีวัดพุทธอยู่มากมายแล้วก็เป็นวัดพุทธนิกายเซนก็มีการไล่เรียงนะคะไล่เรียงตั้งแต่จุดกำเนิดของพุทธศาสนาคือเป็นหนังสือที่ให้เด็กๆอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาแบบง่ายๆว่าประมาณศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชมีเจ้าชายองค์หนึ่งแห่งสากยะวงศ์ทรงพระนามว่าโคตมะสิทธัตถะเจ้าชายทรงมีชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขทุกประการแต่มีพระประสงค์จะช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์จึงเสด็จออกผนวดเมื่อพระชนมายุ29พรรษาและหลังจากทรงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ35พรรษาทรงเทศนาสั่งสอนว่าคนเราทุกคนนั้นมีความเสมอภาคหากเราสามารถละทิ้งความหลงผิดในใจไปได้เราก็สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกนี้และเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปอันนี้คือข้อมูลสั้นๆที่ผู้เขียนอธิบายให้กับผู้อ่านซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กๆแล้วก็เยาวชนชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับที่มาของพุทธศาสนาและหลังจากนั้นนะคะก็มีการเชื่อมโยงว่าจากอินเดียพุทธศาสนาเข้าสู่ญี่ปุ่นได้อย่างไรหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระพุทธศาสนาก็ได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนแล้วก็เกิดนิกายต่างๆมากมายแล้วก็แพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศเกาหลีมาพร้อมกับพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกประมาณคริสต์ศตวรรษที่6ต่อจากนั้นก็มีพระสงฆ์จำนวนมากข้ามไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศจีนจนถึงสมัยเฮอันตอนต้นพุทธศาสนานิกายเทนไดและนิกายชินกองก็ได้เข้ามาแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่ขุนนางเมื่อถึงสมัยคามากุระเกิดพุทธศาสนานิกายใหม่คือนิกายโจโดชินและนิกายนิชิเรนก็แพร่หลายเข้าไปในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วยคำสอนง่ายๆนิกายเซนก็เข้ามาในสมัยคามากุระและก็แพร่หลายมากในหมู่ขุนศึกซามูไรถามว่านิกายเซนคืออะไร
นิกายรินไซที่อิคิวนับถือนั้นมีพระเถระชื่อว่าเอไซเป็นผู้นำเข้ามาเผยแผ่จากประเทศจีนตั้งแต่ปีพุทธศักราช1730นิกายเซนอีกแขนงหนึ่งชื่อนิกายไซโตพระเถระชื่อว่าโดเก็นเป็นผู้นำมาเผยแผ่หลังจากนิกายรินไซประมาณ30ปีทั้งสองนิกายมุ่งการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดด้วยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงหัวใจของคำสอนของพระบุตรและบรรลุได้ด้วยพลังของตนเองนิกายเซนเป็นนิกายที่เข้มงวดมากก็จริงอยู่แต่เนื่องจากนิกายรินไซเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากบรรดาซามูไรซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจมาตั้งแต่สมัยคามากุระแล้วก็สมัยมูโรมาชิก็เลยมีพระบางรูปนะคะที่ไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็ยึดติดกับเงินทองในขณะที่ท่านอิคิวเนี่ยรังเกียจสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธคือท่านเป็นพระที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองมากในการที่จะไม่ยึดติดแล้วก็ไม่ข้องแวะกับลาภยศสรรเสริญในทางโลกเลยแม้ว่าท่านจะมีโอกาสมากก็ตามในการที่จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าลาภยศต่างท่านอิคิวจะรังเกียจพระภิกษุที่ภายนอกดูหรูหราแต่ว่าภายในใจนั้นว่างเปล่าท่านรังเกียจพระภิกษุที่ในใจคิดถึงแต่เพียงการก้าวสู่ตำแหน่งสูงแล้วก็ปกป้องวัดของตนเท่านั้นท่านรังเกียจพระภิกษุที่พยายามตักตัวเงินทองทุกวิถีทางยอมขายแม้กระทั่งคำตอบของปริศนาธรรมท่านรังเกียจพระภิกษุที่เอาแต่ประจบประแจงเศรษฐีแล้วก็ขุนนางชั้นสูงเกียจคร้านไม่ยอมปฏิบัติมัวแต่ตกแต่งประดับประดากุฏิอยู่อย่างฟุ่มเฟือยชอบเที่ยวเล่นเป็นประจำแล้วก็ชอบแสวงหาเงินทองพระภิกษุที่มีลักษณะเหล่านี้ท่านอิคิวบอกว่าไม่ใช่พระคุณผู้ฟังอาจจะอยากรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีรูปภาพของท่านอิคิวที่เขียนมาจากตัวตนจริงๆของท่านหรือไม่มีนะคะคือมีสิ่งที่หลงเหลืออยู่แล้วก็มีสถานที่ที่ท่านอิคิวเคยไปคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็อย่างเช่นภาพวาดของท่านอิคิวปัจจุบันนี้เก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวค่ะถือเป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมทีเดียวถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์โตเกียวนะคะลองไปเดินหาดูค่ะจะเป็นภาพวาดของพระภิกษุที่ผมยุ่งๆเล็กน้อยนะคะเป็นภาพวาดฝีมือลูกศิษย์ของท่านอิคิวเองชื่อว่าบกไซเป็นพระที่หางคิ้วตกหนวดรกไร้ระเบียบทำหน้าเหมือนไม่รู้เรื่องสมลักษณะของอิคิวคือท่านอิคิวเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยจะสนใจในรูปลักษณ์หรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของตนเองนักเป็นภาพวาดที่ได้อารมณ์มากๆเลยนะคะคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโอ้ท่านอิคิวเนี่ยเป็นคนอย่างไรคือท่าทางเป็นคนที่ไม่ยี่หร่าต่อภาพลักษณ์ภายนอกที่ปรากฏอีกภาพหนึ่งค่ะภาพนี้สวยมากนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพวาดตอนที่ท่านอิคิวเป็นหนุ่มชื่อภาพอิคิวถือดาบแดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินาราก็เป็นภาพวาดฝีมือลูกศิษย์ของท่านอิคิวเช่นเดียวกันค่ะโดยวาดจากเรื่องเล่าของอิคิวที่ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเดินไปในเมืองซากไกโดยเสียบดาบแดงเอาไว้ตรงสะโพกเมื่อมีคนสงสัยท่านก็ชักดาบออกจากฝักปรากฏว่าดาบเป็นดาบไม้แล้วท่านก็พูดว่าพระปลอมสมัยนี้ก็เหมือนกับดาบนี่แหละดูภายนอกก็ดีแต่ข้างในใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เป็นปริศนาธรรมทิ้งไว้ให้คิดสั้นๆแบบนิกายเซนละค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของท่านอิคิวแล้วก็ชินโจชินโจที่ว่านี้ก็คือหญิงตาบอดที่ขอเป็นลูกศิษย์ของท่านอิคิวและท่านก็รับเป็นลูกศิษย์ในภายหลังภาพนี้เก็บรักษาที่หอศิลป์มาซากิค่ะมีคำบรรยายบอกว่า
เป็นภาพที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นภาพของอิคคิวคู่กับชินโจหญิงตาบอดที่อยู่กับอิคคิวเหมือนสามีภรรยาสีหน้าอ่อนโยนของอิคิวแสดงถึงความรักที่มีต่อชินจบไม่แน่ใจนะครับว่าพระในสมัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้หญิงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างพระญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ย ก็เกือบจะเหมือนคนธรรมดานะคะคือมีหน้าที่ในการทำพิธีกรรมแล้วก็มีครอบครัวได้แต่ว่าภาพนี้ที่บอกว่าท่านมีสีหน้าแสดงความเมตตาต่อชินโจเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจในเบื้องหลังนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ชินโจเนี่ยก็มีตัวตนจริงว่าเป็นหญิงตาบอดที่พยายามจะขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านและท่านก็รับเอาไว้ในที่สุดนอกเหนือจากภาพเขียนประมาณสัก 3-4 ภาพของท่านอิคคิวก็ยังมีสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับท่านอิคคิวค่ะอย่างเช่นวัดไดโทกุที่อิคคิวได้เป็นเจ้าอาวาสตอนอายุได้81ปีวัดนี้เป็นวัดใหญ่นะคะเป็นวัดที่ถูกเผาระหว่างสงครามและท่านอิคคิวก็ได้พยายามสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีวัดชูองอันวัดสุดท้ายของท่านอิคคิวซึ่งสร้างขึ้นที่หมู่บ้านทาคางิเมื่อท่านอายุได้63วัดนี้เนี่ยได้ชื่อว่าวัดอิคคิวค่ะเพราะว่าท่านอิคคิวหลบสงครามจราจลโอนินแล้วก็ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขและสมถะที่นี่โดยมีลูกศิษย์3คนคอยดูแลแล้วก็อยู่ร่วมกับหญิงตาบอดที่ชื่อว่าชินโจด้วยนะคะที่วัดชูองอันนี้เนี่ยอิคคิวใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมีทั้งครูชงชาแล้วก็นักแสดงละครร่วมในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยแล้วก็มีกุฏิโคคิวอันซึ่งอยู่ในวัดชูองอันเป็นกุฏิเล็กๆนะคะที่อิคคิวอาศัยอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากหนังสืออิคคิวซังตัวจริงที่ห้องสมุดหลังใหม่หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังในหลายๆตอนที่ผ่านมาและคืนนี้ก็ถือได้ว่าคุณคงจะได้รับความรื่นรมจากการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปพอสมควรนะคะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการทุกคืนไม่เว้นวันหยุดค่ะจันทร์ถึงศุกร์มีเรื่องเล่าทั้งเรื่องไทยแล้วก็เรื่องต่างประเทศเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงพิเศษวันเสาร์เป็นการสนทนากับผู้คนในหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านวันอาทิตย์จะมีเรื่องสั้นแล้วก็มีประเด็นให้เราได้ขบคิดแล้วก็ถกเถียงกันแลกเปลี่ยนกันนี่คือทั้งหมดนะคะของการให้บริการของห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถจะรับฟังได้คืนละ1ชั่วโมงค่ะช่วงเวลาจาก 17:00 น.สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกกับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง